ทำไงดีอ่ะคือแอร์ห้องเราเสียเรียกช่างช่างก็ไม่ว่างเลยเฮ้ยดีเลยเราอ่ะมีแอปมาแนะนำเป็นแอปเรียกแม่บ้านกับช่างเฮ้ยจริงเหรอแอปอะไรอ่ะแอป Bizy ใช้ง่ายเร็วสะดวกเหมาะคนยุคนี้มากๆอุ๊ยเขากลัวช่างเป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ต้องกลัวช่างกับแม่บ้านของ Bizy อ่ะเขาอ่ะผ่านการรับรองมาแล้วหืมคืออย่างงี้สอนเราใช้หน่อยดีได้เดี๋ยวเราสอน Bizy Applicationหลังจากที่เรากดล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมี2ฟังก์ชันให้เราเลือกใช้ให้เราเลือกช่างซ่อมทั่วไปจากนั้นเลือกงานแอร์และเลือกประเภทงานที่เราต้องการจะเรียกช่างกดอัปโหลดภาพปัญหาและกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมทั้งเลือกวันเวลาที่เราสะดวกจากนั้นกดยืนยันและระบบจะทำการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกดดำเนินการต่อหลังจากนั้นระบบจะทำการส่งโปรไฟล์ของช่างมาให้เราพร้อมกับแสดงสถานะการทำงานตั้งแต่ช่างกำลังเดินทางมาหาเราจนถึงจบการทำงานเราสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางที่เราสะดวกและระบบจะส่งใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มาให้เราพร้อมกับแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากนั้นเป็นอันจบงานค่ะทุกท่านสามารถติดต่อเรามาได้ทุกเมื่อผ่านทาง LINE Official และ Facebook Fanpage Bizy Thailand Bizy เพราะการดูแลบ้านเป็นสิ่งสำคัญขอบคุณค่ะ